โอเคตอนนี้เราเริ่มบันทึกแล้วทีนี้ก็คือว่าทางเพื่อนๆเนี่ยเขาถามมาว่าไอการปลูกกัญชงเนี่ยเขาปลูกกันยังไงแล้วทำกันยังไงทีนี้ผมอยากจะให้ทางคุณธีรพงศ์เนี่ยแนะนำตัวนิดนึงว่าคุณธีรพงศ์อยู่ที่ไหนแล้วก็ทำอะไรเป็นหลักเชิญเลยครับครับผมแนะนำตัวเลยหรือว่าต้องไม่เป็นไรก็ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเชิญเลยครับผมชื่อธีรพงศ์นะครับครับอยู่ที่เชียงใหม่นะครับครับตอนนี้ก็เป็นเกษตรกรนะทำสวนนะครับครับก็วันนั้นที่คุยกันก็คือคุณธีรพงศ์ได้ร่วมโครงการของรัฐบาลในชุดแรกนะฮะเฟสแรกของการปลูกกัญชาโดยเอาเส้นใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้ถ้าเท่าที่คุยกันก็คือคุณธีรพงศ์ได้ทำไปแล้ว1ครั้งนะฮะอยากจะให้เล่าประสบการณ์นิดนึงว่ามีขั้นตอนการปลูกยังไงแล้วก็ยุ่งยากมากน้อยขนาดไหนนะฮะเชิญเลยฮะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นการปลูกเลยฮะครับผมตั้งแต่เริ่มการปลูกนะครับคือเรื่องกัญชงนี่คือจะไม่ยุ่งยากนะครับครับเราตั้งแต่เตรียมแปลงนะครับเราจะให้รถถ่ายพวนดินนะครับครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็พักดินไว้แล้วก็เราก็วางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์นะครับอ๋อใช้ระบบสปริงเกอร์อันนี้ประหยัดน้ำหน่อยนะแล้วก็ถ้าทำระบบครับผมเราจะแบบมันจะใช้ทุนอยู่ที่ทุนนี่นะครับครับครับถ้าระบบน้ำหยดก็มันจะประหยัดน้ำหน่อยแต่ทุนอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอ๋อโอเคครับครับผมแล้วยังไงต่อครับถ้าเราวางระบบน้ำเลยเสร็จหมดคือแล้วก็เตรียมร่องที่จะหว่านเมล็ดนะครับครับขั้นตอนการทำร่องก็เหมือนแบบการปลูกผักบุ้งนะครับเราจะขุดเป็นแถวแล้วก็เราจะเอาเมล็ดหว่านครับแล้วก็เอาดินกบแบบไม่ต้องกบหนามากนะครับครับอันนี้เนี่ยคุณธีรพงศ์ทำ1ไร่ใช่ไหมครับครับผมทีนี้เม็ดที่ใช้ใน1ไร่เนี่ยเป็นใช้ปริมาณเม็ดกี่กิโลครับถุงกี่กิโลนะประมาณน่าจะ10กิโลได้ครับประมาณ10กิโลนะฮะประมาณนะครับผมประมาณนะครับครับครับเม็ดเนี่ยเราได้มาจากหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมครับใช่ครับผมอ๋อกับสวพสใช่ไหมฮะผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ได้ทางหมู่บ้านเขาเอามาให้ทางกำนันเอามาให้ใช่ไหมครับมันเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมอ๋อโอเคครับผมไม่เป็นไรก็วิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากเราใช่ครับไม่ยุ่งไถพวนแล้วก็ยกล่องขึ้นมานะฮะแล้วก็วางระบบน้ำนะฮะนี่ไม่แบบไม่ได้ยกล่องครับผมอ๋อไม่ได้ยกล่องนะฮะครับก็เหมือนปลูกผักบุ้งทั่วไปเนาะใช่ครับครับโอเคทีนี้แล้วตอนที่ลงเม็ดเนี่ยเราขุดเป็นหลุมใช่ไหมฮะหรือว่าใช้วิธีการหว่านอ๋อนี่ผมขุดเป็นร่องครับเป็นร่องใช่ไหมฮะเป็นแถวครับผมเป็นแถวขุดเป็นแถวครับครับผมแล้วใช้ระยะห่างระหว่างหลุมเนี่ยห่างกันประมาณกี่เซนกี่นิ้วกี่เมตรอะไรอย่างเงี้ยฮะระยะระหว่างหลุมระหว่างหลุมนี่แบบกระชงขอให้แบบปลูกทีนะครับครับหลุมนี่ผมที่ปลูกนี่คือจะวางเรียงกันเลยครับเรียงกันเลยประมาณห่างกันประมาณศอกนึงได้ไหมหรือว่าคืบนึงต่อระหว่างหลุมมันเป็นที่ผมปลูกเป็นระหว่างหลุมนี่น่าจะคืบเดียวครับประมาณคืบเดียวก็ค่อนข้างจะทีหน่อยนะประมาณทัก10เซนนะประมาณ10ถึง15เซนนะใช่ครับประมาณนั้นใช่ประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จก็เราก็รดน้ำให้ปุ๋ยตามปกติใช่ครับฮะตามปกติครับผมนี่ไม่ได้ใช้ยาอะไรนะครับไม่ต้องใช้ยาเพราะแมลงมีลงบ้างไหมฮะ
ช่วงที่ไม่มีแต่ช่วงที่จะแกมมันจะมีเหมือนมีเพลียเพลียแป้งลงมาบางช่วงนะครับทีนี้ตัวระยะเวลาในการตอนที่เพาะเมล็ดไปถึงกว่าจะออกเขาเรียกอะไรออกใบเนี่ยมันใช้เวลาประมาณกี่วันได้ครับเพราะมันออกใบช่วงนั้นกี่ประมาณถึง10วันไหมครับน่าจะ10กว่าวันครับอ๋อประมาณ10กว่าวันนะครับทุกครับครับประมาณ10กว่าวันเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยนะนะฮะอันนี้จะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าทางของคุณธีรพงษ์เนี่ยใช้ปลูกลักษณะเอาเส้นใหญ่นะฮะปลูกเอาลักษณะเอาเส้นใหญ่เพราะว่าเป็นการทดลองของหน่วยงานภาครัฐในครั้งแรกนะฮะของ10จังหวัดนะก็เอาเส้นใหญ่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยบางทีพี่น้องเราเมื่อปลูกครั้งแรกก็ไม่ได้ยังไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรมากเท่าไหร่ทีนี้โดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยใช้เวลาในการปลูกแบบเนี้ยประมาณกี่เดือนได้ครับ3เดือนครับผมอ๋อประมาณ3เดือน3เดือนก็เราก็เก็บเกี่ยวผลผลิตอ่ะเนาะใช่ครับก็ถือว่าโรคแมลงอะไรก็น้อยแต่ของคุณธีรพงษ์เนี่ยปลูกกลางแจ้งเนาะปลูกกลางแจ้งใช่ครับปลูกกลางแจ้งครับครับก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาของเพื่อนๆที่ยังไม่เคยปลูกพอดีมีเพื่อนๆถามมาหลายคนว่า เวลาปลูกเนี่ยปลูกกันยังไงผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่ามันมีการปลูกอยู่หลายแบบก็ถ้าเป็นการปลูกแบบเอาเส้นใยเนี่ยเราก็อาจจะปลูกแบบกลางแจ้งแล้วก็ปลูกแบบเอาเมล็ดเนี่ยก็อาจจะปลูกแบบกลางแจ้งหรือกลางแจ้งหรือว่าปลูกแบบในโรงเรือนก็ได้แต่ในกรณีถ้าปลูกแบบอันที่3เนี่ยคือปลูกแบบเอาช่อดอกเนี่ยอันนั้นน่ะต้องปลูกแบบในโรงเรือนอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วการขออนุญาตการปลูกเนี่ยก็ต้องเป็นพิเศษก็คือเป็นรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือเป็นสหกรณ์นะฮะก็คุณธีรพงศ์ก็สามารถทำได้ในอนาคตหลังจากวันที่30 29มกราคม2564เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการ อนุญาตให้ปลูกกัญชงแต่ทีนี้ว่าในการปลูกในแบบอันที่2กับอันที่3เนี่ยโดยเฉพาะอันที่3เนี่ยก็คือการปลูกแบบเอาช่อดอกเนี่ยก็ต้องมีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะแล้วก็ไปทำเขาเรียกว่าการซื้อขายล่วงหน้ากับทางหน่วยงานภาครัฐอาจจะเป็นโรงพยาบาลในท้องที่หรือว่ามหาลัยอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อจะขายผลผลิตให้เขาอันนี้คุณธีรพงษ์ลองชวนกลุ่มๆของเพื่อนนะฮะที่ทำอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยลองเข้าไปคุยกับทางแม่โจ้ดูนะฮะมหาลัยแม่โจ้ดูว่าถ้าเราจะรวมเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยแล้วปลูกกัญชงเพื่อเอาดอกเนี่ยเพื่อทำยาเนี่ยให้เขาเป็นพี่เลี้ยงให้เนี่ยได้ไหมแล้วก็แล้วส่งผลผลิตให้เขาเนี่ยได้ไหมอันนี้ต้องรวมตัวกันนะอันนี้ก็คุณธีรพงษ์อยู่ในเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีคุณธีรพงษ์อยู่อำเภออะไรนะครับอำเภอดอยหล่อครับผมอ๋อดอยหล่อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยทางแม่โจ้ก็จะอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีเลยสำหรับขยับขั้นขึ้นไปอีกนิดนึงนะฮะเพราะคุณธีรพงษ์มีประสบการณ์ในเรื่องการปลูกอยู่แล้วแต่ว่าต้องรวมตัวกันนะนะฮะอันนี้ก็เอามาเขาเรียกว่าทำให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะคือคุยกันกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการปลูกจริงๆนะครับเพื่อจะให้เป็นเขาเรียกว่าเคสสตูดี้หรือว่าเรื่องของการศึกษานะฮะว่าคนที่เขาปลูกในครั้งแรกเนี่ยที่อนุรัฐบาลอนุญาตเนี่ยเขาปลูกในลักษณะของการปลูกแบบเอาเส้นใหญ่นะฮะแต่หลังจากวันที่29มกราคมเป็นต้นไปนะก็จะเป็นการปลูกแบบ3แบบก็คือทั้งเอาเส้นใหญ่ทั้งเอาเมล็ดแล้วก็เอาช่อดอกนะฮะอันนี้จะมันจะมีขั้นตอนเราก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมันจะมีการประชุมสัมมนาในเชิงวิชาการเรื่องของการปลูกกัญชงของอาจารย์ออสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้คุณธีรพงษ์นะ
แล้ววันที่28เวลาบ่ายโมงคุณธีรพงศ์ก็กดเข้าไปดูใน Facebook ของอาจารย์ออสได้นะฮะว่าเขามีมีแนวคิดยังไงแล้วก็มีรูปแบบยังไงนะเผื่อเราจะต่อยอดกันได้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณคุณธีรพงศ์มากเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามามีตติ้งกันใหม่นะฮะโดยใช้โปรแกรม Zoom คุยกันเห็นหน้าค่าตากันนะฮะยินดีที่เรารู้จักฮะคุณธีรพงศ์วันนี้เห็นหน้ากันครั้งแรกทีนี้เราสามารถติดต่อกันได้แล้วระหว่างกรุงเทพกับเชียงใหม่โดยที่ไม่ต้องเดินทางนะอยู่ในช่วงของโควิดนะ social distancing นะโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับ